ลือหนักตอนเลสกับอาเลติโกมาดริดเทตันแมนดิ้งยังไหวไม่คิดรีทายนายกรัฐมนตรีเลี้ยงฉลองฮีโร่แข้งช้างศึกสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับประจำวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคม2557ครับอยู่กับผมพีรณัฐจำปังกันแล้วก็คุณชมัยพรเหตุประเสริฐครับสวัสดีคุณพีรณัฐด้วยค่ะไม่ค่อยมีโอกาสมาเจอกันเท่าไหร่ครับผมค่ะวันนี้เจอกันในวันดีด้วยกับวันคริสต์มาสนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าติดตามรายการ Sport Today ของเราตลอดทั้งรายการนะคะเพราะว่าเรามีของรางวัลสุดพิเศษมาแจกคุณผู้ชมกันด้วยต้องบอกว่าในบรรดาของรางวัลที่ทาง Sport Today เราแจกมาตลอดรอบปีนี่นะครับค่ะรางวัลวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าเยอะมากใช่ค่ะแล้วพิเศษมากจริงๆอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันตลอดทั้งรายการเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลช่วงนี้จะมีอะไรมาฝากกันติดตามได้ในฟุตบอล Today ค่ะฟุตบอลทูเดย์นะคะเริ่มจากสื่อในยุโรปหลายสำนักยืนยันตรงกันว่าอาเลติโกมาดริดเปิดฉากเจรจากับ AC มิลานอย่างจริงจังในการดึงตัวเฟอร์นันโดตอเรสกลับคืนสู่ถิ่นเก่าเดอะการ์เดียนรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า AC มิลานมีการพูดคุยกับอาเลติโกโดยยอมเปิดโอกาสให้ตอเรสได้กลับไปเล่นในสเปนขณะที่พวกเขามีโอกาสได้อเลซิโอแซซี่ไปร่วมทีมหลังจากดาวเตะอิตาเลียนไม่ค่อยมีโอกาสมากนักในถิ่นวิเซนเต้กาลเดรอนหลังจากที่ย้ายมาจากโตริโนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่มาก้ารายงานว่ามีโอกาสใกล้เคียงที่สุดที่ตอเรสจะกลับมาเล่นให้กับแอตเลติโกอีกครั้งขณะที่อาร์สรายงานว่าการเจรจากำลังดำเนินอยู่ยืนยันเหมือนการ์เดียนว่าแชซี่นะขออภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการย้ายทีมครั้งนี้แต่ติดตรงที่ว่านักเตะต้องการย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานมากกว่านอกจากนี้อาร์สก็ยังเสริมว่าดิเอโกซิเมโอเน่กุนซือของแอตเลติโกได้ยื่นรายชื่อนักเตะที่ต้องการให้กับสโมสรตั้งแต่12ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะโดยมีชื่อของตอเรสเป็นตัวเลือกแรกตามมาด้วยเซอร์ดานชากิรีของไบเยิร์นมิวนิกลูคัสโพโดสกี้ของอาร์เซนอลและอันเดรครามาริกนักเตะของทีมริเยกาถึงแม้ว่าเดอะการ์เดียนและมาก้าจะระบุว่าค่าเหนื่อย 150,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ของตอเรสจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการย้ายทีมครั้งนี้แต่อาร์สยังเชื่อว่านักเตะพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่อมีโอกาสกลับมายังสโมสรแจ้งเกิดของเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะดูตอนแรกเหมือนจะมั่นคงดีไปมาก็ไปอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะสำหรับเฟอร์นันโดตอเรสมาต่อกันที่ทีมร่วมเมืองอย่างอินเตอร์มิลานนะครับก็มีข่าวกับนักเตะที่ก็ไม่ประสบความสำเร็จกับต้นสังกัดปัจจุบันอีกคนหนึ่งเช่นกันก็คือเนมันยาวิดิชครับยังยืนยันว่าจะพิสูจน์ตัวเองกับอินเตอร์มิลานต่อไปแม้มีข่าวว่าสปาร์ตักมอสโกทีมดังในลีกรัสเซียให้ความสนใจอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมครับวิดิชย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าได้ลงสนามไปแค่9นัดแล้วไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงอีกเลยครับนับตั้งแต่ที่โรเบโต้มันชินีอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมาคุมทีมอินเตอร์มิลานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สื่อในรัสเซียก็โหมข่าวว่าสปาร์ตักมอสโกซึ่งเป็นทีมเก่าของวิดิชสนใจที่จะยืมตัววิดิชไปร่วมทีมจนกระทั่งจบซีซั่นและพร้อมจะซื้อขาดด้วยค่าตัว4ล้านยูโรพร้อมกันนั้นก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจในการดึงวิดิชกลับไปสู่โอทัฟฟอร์ดเช่นเดียวกันครับแต่ล่าสุดเนี่ยซิวาโนมาร์ติโนเอเจนต์ของวิดิชได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อว่าวิดิชเนี่ยคิดถึงแต่การเล่นกับอินเตอร์ซึ่งเขามั่นใจว่านักเตะในการดูแลจะสามารถพิสูจน์ตัวเองกับโค้ชคนใหม่ของทีมได้สำเร็จพร้อมกับแย่งตำแหน่งตัวจริงกลับขึ้นมาได้อย่างแน่นอนส่วนข่าวการย้ายกลับไปร่วมทีมต้นสังกัดเก่าอย่างสปาร์ตักมอสโกหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าเป็นข่าวที่เขาเองก็เบื่อที่จะตอบคำถามเรื่องนี้แล้วเหมือนกันก็ปล่อยให้ลือกันไปครับIs still on fire.
มาการีอีกหนึ่งคนค่ะโดยตัวแทนของเนย์มาร์เปิดเผยว่าบาร์เซโลนาต้องการต่อสัญญาใหม่กับดาวเตะทีมชาติบราซิลไปจนถึงปี2020เนย์มาร์เซ็นสัญญา5ปีกับยักษ์ใหญ่ของคาตาลันเมื่อครั้งย้ายมาจากซานโตสในปี2013ซึ่งสัญญาใหม่จะเป็นการยืดเวลาออกไปอีก2ปีจากสัญญาเดิมวากเนอร์ริเบโร่เอเย่นของเนย์มาร์เปิดเผยข่าวนี้ในการแถลงข่าวงานเปิดมูลนิธิของเนย์มาร์ในองค์กรเพื่อช่วยเหลือเด็กๆนะคะที่ทางด้านของปาเอียกรันเดค่ะโดยระบุว่าข่าวที่บาร์ซ่าต้องการต่อสัญญากับเนย์มาร์จนถึงปี2020นั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งสำหรับเนย์มาร์แล้วไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนในการเล่นให้กับบาร์เซโลนาและก็น่าจะพร้อมสำหรับการต่อสัญญาระยะยาวกับต้นสังกัดอย่างแน่นอนค่ะจากบาร์เซโลนามาต่อกันที่นักเตะในทีมเรอัลมาดริดอย่างซามิแคดีล่ามิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีก็ต้องการต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดออกไปอีกครับหลังจากมีข่าวว่ากำลังจะย้ายไปร่วมทีมไบเยิร์นมิวนิกแบบไม่มีค่าตัวออกมาในตอนนี้มิดฟิลด์วัย27ปีบอกว่าเขาคงมีความสุขมากถ้าได้ต่อสัญญากับเรอัลมาดริดออกไปอีกโดยก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลแต่ตอนนี้ก็กลับมาฟิตอีกครั้งทำให้เจ้าตัวมั่นใจว่าจะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมราชชุดขาวกลับมาครองได้อีกครั้งนึงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเคดีล่าเองก็ยังต้องทำงานหนักในการเบียดแย่งชิงตำแหน่งกับโทนี่โคสเพื่อร่วมทีมชาติเยอรมันซึ่งเขาก็ชมโคสว่าสามารถปรับตัวกับเรอัลมาดริดได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะย้ายมาอยู่กับทีมได้ไม่ถึงครึ่งปีและตอนนี้ก็กลายเป็นนักเตะสำคัญของทีมไปแล้วครับเคดีล่าก็ยังไม่ปิดโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะย้ายกลับไปเล่นในเยอรมันโดยเฉพาะที่มีข่าวกับ VfB Stuttgart ทีมแจ้งเกิดของเขาในบูเดสลิก้าซึ่งเขาก็บอกว่าในอนาคตก่อนจะแขวนสตัตเขาก็อาจจะอยากกลับไปเล่นกับ Stuttgart อีกสักครั้งเพราะว่าสตุตการ์ดยังเป็นทีมในดวงใจของเขาเสมอแต่ต้องดูว่าโอกาสและเวลาแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ยังมีครับผมข่าวเรื่องของฟุตบอลให้ติดตามกันนะฮะหลายเรื่องเลยนะครับไปดูกับสรุปข่าวฟุตบอลครับโรเบโต คาร์ลอสอดีตแบ็คซ้ายเท้าหนักทีมชาติบราซิลและเรอัลมาดริดสนับสนุนคริสเตียโนโรนัลโดคว้ารางวัลฟีบ้าบอลลงดอโดยให้เหตุผลว่าเขาติดตามผลงานของโรนัลโดมานานนิติโปรตุเกสคนนี้ทำทุกอย่างเหมือนกับผู้นำทีมและคิดว่าเขาควรได้รับรางวัลอย่างแท้จริงส่วนเมสซี่เป็นนักเตะที่มหัศจรรย์และประสบความสำเร็จมากมายหากแต่ให้วัดกันในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเขาขอเลือกโรนัลโดมุนโดเดปอร์ติโบสื่อของสเปนเปิดเผยว่าวาเลนเซียอาจจะซื้อตัวซามูเอล เอโต้กองหน้าของเอเวอร์ตันและอดีตดาวยิงบาร์เซโลนามาร่วมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้แม้ว่ากองหน้าวัย33ปีได้รับข้อเสนอจากต้นสังกัดต่อสัญญาอีก2ปีก็ตามอย่างไรก็ตามวาเลนเซียยังคงต้องการตัวเอโต้เป็นเสริมทัพอยู่ดีเพื่อเล่นเคียงข้างกับอัลบาโดเนเกรโดและปาโกอัลกาเซซึ่งเอโต้ก็พยายามหาโอกาสกลับมาแขวนสตาร์ทที่สเปนเช่นกันโรม่าหวังดึงตัวคริสเตียนเบนเจเก้กองหน้าแอสตันวิลล่ามาแทนที่มาเตียเดสโตรหลังจากที่อนาคตของเดสโตรกับโรม่าต้องยุติลงซึ่งอิลมาซาเจโร่หนังสือพิมพ์ชื่อดังเปิดเผยถึงความสัมพันธ์อันย่ำแย่ระหว่างโรม่าและเดสโตรขณะที่เอเย่นของเขาจะเข้ามาจัดการนอกจากนี้สื่อฉบับดังกล่าวเผยต่อไปอีกว่าหากเดสโตรถูกขายออกไปคนแรกที่เป็นเป้าหมายมาแทนที่ก็คือคริสเตียนเบนเตเก้กองหน้าวัย24ปีชาวเบลเยียมที่ยังเหลือสัญญากับแอสตันวิลล่าถึงปี2017เอาละค่ะในช่วงแรกนี้นะคะกับในช่วงฟุตบอลทูเดย์ก็ผ่านไปแต่สำหรับรองเท้าที่อยู่ด้านหน้าเราสองคนนี้คือของรางวัลที่เรามาแจกในวันนี้เป็นรองเท้าฟุตซอลจากไนกี้มูลค่ากว่า 4,000 บาทใช่ค่ะเป็นไซส์ 7.5 ของ US หรือว่าของสหรัฐเขานะฮะใช่แล้วค่ะนี่นะฮะสวยงามมากนะครับทีมงานไม่มีสิทธิ์ประกาศด้วยเราสองคนก็ไม่มีสิทธิ์ค่ะอย่างที่คุณพีรนัทบอกไปเลยว่านี่คือของรางวัลที่พิเศษมากจริงๆแล้วนี่น่าจะมูลค่าสูงที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ที่คุณผู้ชมน่าติดตามรายการ Sport Today ของเรามาครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรถึงจะได้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะแล้วช่วงหน้ามาติดตามครับ5สิ่งที่ต้องติดตามกันใน NBA ไม่ควรพลาดเลยมีอะไรกันบ้างครับ